นะคะตามคำเรียกร้องค่ะจากที่เราสร้างความฮือฮานะคะโดยการแต่งหน้าคุณผู้ชายให้กลายเป็นมิสทิฟฟานี่มาได้แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเป็นตอนเอาคืนนะคะเราจะแต่งหน้าผู้หญิงสวยๆหวานๆนี่แหละค่ะให้กลายเป็นคุณผู้ชายขึ้นมาได้นะคะแหมจะเป็นอาจารย์ท่านไหนไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นอาจารย์เจี๊ยบเท่านั้นสวัสดีอาจารย์เจี๊ยบค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะสาวสวยหน้าหวานน้องแพรวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราถ่าย before แบบว่าหน้ายังเต็มอยู่ใช่อันนี้ต้องจัดเต็มเพราะว่าอันนี้เป็นผู้หญิงก่อนแล้วเดี๋ยวจะปลอมตัวเป็นผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นแบบว่าเหมือนแต่งครบอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้เลยก็คือปลอมตัวเราเน้นการปลอมแปลงเลยจะถามอาจารย์ว่าวันนี้จะแปลงโฉมเป็นสักประมาณไหนดีคะเป็นผู้ชายแบบก็อาจจะเป็นแบบว่าแนวไหนอะเด็กผู้ชายอ่ะบอยบอยบอยขายน้ำฮะน้ำปั่นอะไรเงี้ยน้ำผลไม้อะไรคือปกตินะคะถ้าพูดถึงการปลอมตัวเราจะนึกถึงเจ้าฮะใช่ไหมก็คืออาติดหนวดนิดนึงแต่ก็ยังดูเป็นผู้หญิงอยู่นะอ่ะงั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะพร้อมแล้วจำหน้าเธอคนนี้ไว้ดีๆนะคะอีกสักแป๊บเดียวอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นผู้ชายเลยส่วนเครื่องสำอางค่ะที่ต้องใช้ยังคงใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่ได้เลยได้ได้เลยนะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะที่จากตอนนี้เนี่ยเราแต่งหน้ามาแล้วประมาณใช่ก็คือจะลบลบมาดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยใครที่อุ๊ยเชื่อเลยคุณผู้ชมมากันถึงแบบนี้แล้วเนี่ยก็หลายเทปแล้วแต่งหน้ารอกันแล้วล่ะหลายคนลบค่ะลบเดี๋ยวนี้ลบเดี๋ยวนี้ดูนะคะจะเห็นความแตกต่างไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าผู้หญิงแต่งหน้าผู้ชายอ่ะอุ๊ยของดีมากเลยลบทีเดียวอยู่หายหมดเลยเทปเทิร์ฟหลุดหมดโอ้ดูซิดูซิก็ต้องลบอย่างแผ่วเบาแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เก่งมากนะคะเราเป็นคนตาปลอมหลุดด้วยในขั้นตอนเดียวอ่ะดูดค่ะก็ปาดไปปาดเล่นกลน่ะให้เข้าตาชนนะหึหลับตาไว้เออเราจะให้ดูการล้างหน้าที่ถูกวิธีใครที่เคยขยำขยี้ถูๆนะคะวันนี้ดูซะจริงๆเนาะแผ่วละมุนที่สุดคือเหมือนตอนแต่งเราใช้เวลาขนาดไหนตอนล้างแล้วก็เกือบเกิดเลยเนาะใช่คนชอบรู้สึกว่าล้างแล้วล้างไปเถอะถูโอ้โหเดียวอยู่ไม่ได้อันนี้ดูสิฮะโอ้โหเขาละมุนยิ่งกว่าแต่ต้องล้างให้เกลี้ยงจริงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราแต่งเป็นผู้ชายไงเดี๋ยวมันจะเห็นเนาะใช่เดี๋ยวจะแอบไปหมดรองพื้นปิดไปอีกสักนิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีพวกไฮไลท์อะไรอยู่ใช่ไหมฮะค่ะเราก็ใช้รองพื้นจากครีมใช่นะคะแล้วก็ใช้ผู้กันเนี่ยนะคะแตะรองพื้นแล้วก็เกลี่ยใต้ตาเลยก็คือกลบความเป็นเมคอัพของผู้หญิงทั้งหมดที่เป็นแก้มแล้วก็เช็ดออกนี่ผู้ชายเกาหลีไงแก้มชมพูไงผิวใสมากค่ะแล้วก็เช็ดปากเช็ดทุกอย่างนะเนี่ยขวดเนี้ยขวดเดียวเช็ดทั้งร่างอุ้ยออกเลยอ่ะออกเลยทีเดียวอยู่อุ้ยคุ้มจริงๆอ่ะแล้วขวดไปเริ่มเทิมเลยอ่ะใช้ได้นานนะคะเนี่ยเพิ่งเห็นไปไม่กี่หยดเองแค่นี้สะอาดเกลี้ยงเกลาแค่นี้ก็สวยแล้วแต่วันนี้เราแต่งเป็นผู้ชายก็เช่นเคยพิมพ์รองพื้นนะคะค่อยๆกลบถ้าหนังหน้าไม่ดีล่ะแต่งผู้ชายแล้วต้องรองพื้นเยอะปะไม่หนังหน้าไม่ดีก็ปล่อยเลยเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็หนังหน้าไม่ดีนี่คือความโล่งที่สุดแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเราก็ใช้แป้งฟอร์เมนเลยแมททิโอเลยนะคะที่มีนี่แหละปิดค่ะอันนี้เราก็เอาสีที่เข้มกว่าผิวนิดนึงเพราะว่าผิวผู้หญิงอ่ะผิวเขาจะเข้มไอ้ผิวเขาจะอ่อนใช่ไหมค่ะจะในกรณีที่เป็นอาจจะเป็นผิวผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งอยู่แล้วก็ใช้สีตัวเองใช่ไหมใช่ใช่คือเอาเข้มไว้ก่อนไม่ถ้าสมมติว่าผิวสีน้ำผึ้งเราก็ใช้สีผิวเดิมนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าแบบของเราขาวมากมาขาวมากแต่งออกมาจะดูไม่เป็นแมนแมนนะคะก็จะต้องเบรกให้ลงเข้มๆนิดนึงก็ปัดเบาๆบางๆแค่นี้ก็ลงมาที่คอซะหน่อยนะไม่ใช่หน้าดำก็คอขาวปกติเราจะไฮไลท์ใช่ไหมหนวกโป่งหนวกแก้มอันนี้เราก็เฉดซะเพราะว่าผู้ชายไม่ควรจะมีหนวกเยอะแล้วก็ไม่ได้ต้องมาสีชมพูมากมายนะ
็ใช้เฉดลงไปเป็นบริเวณและแนวเดียวกับที่เราเคยทาแก้มเราไหมคะใช่จะเป็นสีเข้มเนี่ยลดความผ่องลงไปเท่านั้นเองอย่ามาผ่องแผ้วมากผู้ชายเนาะใช่ผ่องมากก็จะดูกระไรเสร็จแล้วเราก็คิ้วคิ้วทำไงฮะผู้ชายนั่นสิว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเขียนได้รูปมากใช่แล้วในกรณีที่ผู้หญิงกันคิ้วอยู่แล้วคิ้วเป็นรูปอย่างเงี้ยทำยังไงให้ดูเป็นคิ้วผู้ชายดีคะผู้ชายมันต้องหนาไหมหรือว่าจะต้องดูหยุดดูหนาขึ้นดูหนาขึ้นสีอะไรดีคะที่จะใช้เขียนคิ้วให้เป็นผู้ชายสีคาร์บอนสีแบบออกเทาๆอย่ามันน้ำตาลทองอะไรไม่น้ำตาลนี่ก็ดูนะคะสร้างคิ้วแบบหนาขึ้นเห็นไหมมีเส้นขึ้นมาละทำหัวให้ดูผู้ชายหัวคิ้วเขาจะไม่เรียบไม่โล่งนะหัวคิ้วจะไม่เรียวบางนี่ก็คือฝนชนะสุนทรเข้าไปให้เห็นว่าเป็นเส้นๆเลยเนาะอย่ามาเรียบอย่ามาเนียนอย่ามากริบก็ใช้ผู้กันเขียนคิ้วนี่แหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนสีนิดนึงมีจุ่มสีที่ดูดำดูเข้มอย่ามาลุกก็จะดูต่างกันไปคนละอารมณ์กับคิ้วฝั่งโน้นคือมันเหมือนแทบจะตรงข้ามเหมือนกันแต่งหน้าผู้หญิงเลยเนาะผู้หญิงเราจะต้องยิ่งเนี้ยบยิ่งเฉียบดูสิอันนี้ไม่มาหัวจางหางเข้มแล้วไม่มีโค้งเคิงนะคุณไม่มีโค้งโก่งนะฮะเห็นเลยเห็นเป็นเส้นเลยสร้างขึ้นอย่ามาโค้งในกรณีที่ผู้หญิงไม่ค่อยได้การคิ้วอยู่แล้วก็ดีสิอันเนี้ยทำปริงไงทำปริงเกาะไปเลยคิ้วหนามากหนาแต่สวยอ่ะหนาจะดูดีอ่ะเนาะแต่ก็คือดูเป็นผู้ชายไงไม่ใช่เลอะเทอะระเบิดระเบ้อวิธีตั้งแฟนของอาจารย์นะคะจะต่างกันเลยเนาะคือแทบจะตั้งฉากเลยที่เห็นเป็นเส้นนี่ไม่ใช่เส้นขนจริงนะเส้นเขียบเส้นสีดำที่เราจุ่มหรือเขียบแต่ดูเหมือนเส้นเป็นขนเหมือนขนเหมือนขนอันนี้ใช้มาสคาร่าสำหรับมาสคาร่าจริงๆหรือมาสคาร่าจริงอ๋อที่ปัดขนตาเลยมาสคาร่าที่มีนี่แหละมาปัดขนคิ้วแทนเลยสีดำๆเลยที่มันต่อขนตาเนี่ยต่อขนคิ้วก็ได้ก็จะเรียงเส้นเข้าไปอีกมากกว่าเดิมค่ะอาจจะใช้สีนู้ดๆที่มีอยู่ได้ไหมคะใช่แต่ว่าเป็นรองพื้นไม่ต้องซีดมากนะเดี๋ยวป่วยอันนี้ก็ใช้ครีมรองพื้นนะคะมาจะบอกว่าฟันก็ทำได้นะคุณอุ๋ยเหรอคะทำเป็นข้ามดีอันนี้ก็ทำอาจจะแบบว่าเหมือนกับผู้ชายเขาจะมีโครงที่ค่อนข้างชัดกว่าผู้หญิงเราก็สร้างโครงกระโหลกเขาจะไม่เหมือนเราใช่ไหมก็สร้างโครงด้วยกันเหมือนกับว่าเหมือนเราจะไร้ด้างแหละใช่ไหมคะแล้วสี